เป็นไงเพื่อนนี่ฝีมือกูเองเอ้ยสุดยอดเลยเพื่อนฮะหน้าฝนพอดีออฟฟิศเราเออไม่ต้องน้ำท่วมไม่ใช่กระสอบทรายกระสอบทรายไม่ท่วมแล้วมีผู้ว่ากทมรัฐบาลใหม่ละ นี่ที่กูขอเงินมึงไปทำอ่ะที่บอกว่าเจียดมาซะเล็กน้อย เล็กน้อยที่อะไร กินได้เศษเงินของมึงไง นี่ครั้งแรกเลยมาให้มึงดูเสร็จมาปุ๊บนี่แล้วอุ่นๆเลยเพื่อนนี่ตากเพิ่งแห้งแล้วก็มัดลงถุงมาเลยเฮ้ยอยู่ในเครื่องอบลงทุนนี่นิดเดียวเดี๋ยวเราสบายแล้วที่มึงบอกว่าเอ้ยไอ้ต้าเดี๋ยวเราจะไปต้องรับงานอีก3ปีจากไอ้เนี่ยนะ3ปีมึงฟังผิดทั้งชีวิตทั้งชีวิตเลยไม่ต้องรับงานแล้วตึ้มเดียวอยู่ได้ทั้งชีวิตนี่กูทำมาเนี่ย500ตัว500ตัวใช่ป่าววะ500ตัว500ตัว500ตัวทุนนี่ก็ที่มึงขอไปนี่ก็ 200,000 กว่าบาทสองแสนเลยเหรอเพื่อนเออสองแสนไงลงทุนบ้านปลายเนี่ยแสนสองแสนแต่เราจะเป็นวัยรุ่น200ล้านวัยรุ่น200ล้านอ่ะสองคนไงกูวัยรุ่นร้อยล้านวัยรุ่นร้อยล้านอ่ะสองคน200ล้าน200ล้านเออนี่กูคิดว่าแล้วกูจะขายตัว20,000ฮะเออขาย20,000เลยอ้าวนี่มันบาลองไซซ่ายังไงบาลองเซก้าบาลองเซก้าเออบาลองเซก้าเอออ่ะกางเกงเขาเท่าไหร่20,000รองเท้าเขาเท่าไหร่40,000-50,000กระเป๋าอ่ะตัวกระเป๋าพี่มีเป็นแสนอ่ะต่างหูเฮ้ยโอ้โหอันนั้นก็หลักหมื่นต่างหูเขาไม่ได้เต้นทำกระเป๋าเนี่ยกูเคยเห็นเมียหรือคนอื่นก็บอกว่าชูอยากได้หลุยส์ตองอยากได้แบบของแบรนด์เนมอยากได้ของเนี้ยนี่ก็แบรนด์เนมแบรนด์เนมยังไงวะของมีแบรนด์นี่ชาโลผ้าดีจริงๆดีเหมือนจับกระดาษทิชชู่นุ่มติดมือเนี่ยนะไอ้โปรดักต์สินค้ามึงนะสองแสนที่ลงทุนไปแต่ว่าของเรามีจุดขายมีเป็นความเป็นลิมิเต็ดอันไงนี่กางเกงกางเกงวอร์มสีก็ออกนีออนตืดๆกางเกงแต่ว่าว้าวใช่ไหมล่ะถุงเท้าติดกับกางเกงเออนี่เย็บติดกันเลยเออออกไม่ได้ด้วยว้าวใช่ไหมล่ะว้าวเลยที่ตอนแรกกูจะทำรองเท้าใส่ไปด้วยแต่ว่ากดเงินมึงออกมาไม่ได้แล้วสกรีนนี่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 ดึงเต็มดึงเป็นปะเนี่ยใช้โซโล่ใช้โซโล่โซโล่นี่ก็เป็นรุ่นสไลด์ยังไงวันนึงมันอาจจะคาอยู่ในเครื่องซักผ้าก็ได้เราก็ต้องไปโกยแบรนด์ขึ้นมาแปะโลโก้ฮะโซโล่คนอื่นนี่บอกป้ายติดนู่นนี่นั่นแล้วแบบว่าใส่แล้วใครเครื่องคันอันนี้เขาใช้ป้ายกระดงกระดาษอะไรนู่นไม่ดีเราใช้ของแย่เลยเพราะยังไงก็คันเอาเอาไม่ใช่ไม่คันเหรอแถมคัตเตอร์ไม่ชอบเอาไปตัดมึงเคยไหมล่ะมึงมองสมมติบางทีมึงใส่กางเกงออกจากบ้านรีบคนเรายุคนี้มันรีบลืมใส่ถุงเท้าใช่ๆมีลืมใส่รองเท้ากัดเป็นปัญหาอีกใช่เดินทั้งวันตัดปัญหานี้ไปเพราะนี่ใส่กางเกงก็จะมีถุงเท้าด้วยหรือบางทีรีบจัดมากอ่ะฮะวุ่น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 ใส่ถุงเท้าลืมใส่กางเกงก็เคยมีเคยมีด้วยวะสมมติแม่งมีแล้วกันก็ไม่ต้องห่วงเพราะแค่คุณใส่ถุงเท้าก็ได้ใส่กางเกงแล้วใช่ไหมก็มันนี่แค่ใช้งานนะเว้ยนี่ยังไม่รวมซักซักบางทีคนชอบหิ้วตะกร้ามากเลยนะอะไรชอบหล่นบวชไอ้หล่นบ่อยสุดถุงเท้าถุงเท้ากางเกงในถือตะกร้าไปโอ๊ยไปซักหรือเดินทางไปตู้หยอดเหรียญหรือซักในบ้านเลยโอ๊ยเปิดตู้มาซักเสร็จอ้าวถุงเท้าตกอยู่ข้างนึงไม่ได้ซักเออไม่ได้ใส่วะอันนี้นี่คุณหยิบกางเกงซักคุณได้ซักถุงเท้าไปด้วยทีเดียวเขาเรียกนวัตกรรมนวัตกรรมหรือจะให้กูไปขายนวัตกรรมเขาเรียกนวัตกรรมมาไปนักเรียนเยอะอ่ะนี่แล้วเดี๋ยวนะลิมิเต็ดอีกลิมิเต็ดอีกอ่ะเห็นโลโก้ไหมเห็นบางถุงก็มีบางถุงก็ไม่มีจริงไหมเนี่ยเหมือนแบบส่งกาชาเอากูเข้าใจไอ้ที่มึงบอกว่าหมอเขาแบบคนขี้เกียจขี้ลืมใส่กางเกงลืมใส่ถุงเท้าภูมิใจไว้อันนี้กูถามรองเท้าผลิตไม่ทันตอนแรกกูจะทำเสื้อด้วยแล้วหมวกชุดแล้วแว่นด้วยดีแล้วที่เขาผลิตไม่ทันอันนี้กูถามอะไรมากูตอบได้หมดอันลูกค้าเนี่ยใส่เนี่ยปุ๊บแล้วเขาจะไปเข้าห้องน้ำมีห้องน้ำบางที่พื้นเปียกใส่ถุงเท้าเข้าไปไม่ได้นะฮะแล้วเขาก็ต้องถอดถุงเท้าแล้วก็เข้าห้องน้ำทำไงก็ถอดถุงเท้ากับกางเกงออกเลยแล้วถ้าไปบ้านคนอื่นเนี่ยหรือแบบห้องน้ำสาธารณะเนี่ยมึงนึกพวกคนไม่พัฒนามึงเคยเชื่อไหมว่าพวกซื้อหลุยส์วิตตองซื้อแบรนด์เนมเขาเคยกังวลเรื่องปัญหาไหมไม่เคยถูกต้องเพราะมันไม่ใช่ปัญหาเขาซื้อชีวิตซื้อโอกาสซื้อไลฟ์สไตล์เขาซื้อสิ่งที่คนอื่นไม่มีชีวิตเขาซื้อชีวิตลำบากหรือเปล่า
ครับคือใช้ของไม่แพงแบรนด์เนมต้องถนอมเก็บก็ยากโดนนิดหน่อยบางทีก็พังโดนนู่นนี่นั่นแต่ไม่มีใครคิดแบบนั้นโอ้มันเป็นสไตล์มันเป็นแบบนั้นก็เป็นของแบบนี้แค่เข้าใจมันเขาซื้อชีวิตนี่กูมี500ตัวจะมีคนซื้อชีวิตแค่500คนนะเนี่ยใช่เท่านั้นแหละไม่ต้องผลิตเพิ่มลิมิเต็ดผลิตเยอะไม่ได้เดี๋ยวมึงไปดูในช็อปได้เลยมาแล้วนี่ติดทวิตเขาเรียกอะไรทวิตเตอร์ทวิตเตอร์ติดทูหาของติดเทรนหาไอ้มีไหมครับรอตั้งนานแล้วต่อแถวตั้งแต่3ต่อแถวซื้อแต่3ไม่ได้รอกดครับโอ้โหโปรแกรมล่มอีกแล้วกดไม่ทันซื้อไม่ทันครับโอ้ยหมดมีใครบ้างครับขอเอฟต่อราคาจาก 20,000 เป็น 30,000 แล้วมีที่ 40,000 นี่กูกะอัน 50,000 ไม่ให้โดดกว่านั้นน่ะเดี๋ยวเขาจะหาว่าแบบบิ้วดันราคาเกินไปเอาแค่แบบให้มันได้ทุนคืนกูก็พอใจแล้วสมมติอ่ะใส่ไปแล้วถุงเท้าขาดแต่กางเกงยังดีอยู่ทำไงก็ตัดออกตัดเหรอเราเลือกใช้วันนึงกางเกงขาดเราก็ตัดแล้วเหลือแต่ถุงเท้าไว้ใช้ก็ได้เพราะอย่างน้อยก็มีโลโก้มันไม่ขาดหรอกของหรูมึงเชื่อว่าคนกูถามยิ่งมึงเชื่อว่าคนซื้อไปยาวไปถ่ายเห็นไหมบางทีมันอาจจะมีคำสงสัยว่าสีแบบนี้นู้นน่ะซื้อไปใครจะกล้าใส่มันเป็นของซื้อไว้เก็บในตู้เก็บในตู้เปิดแอร์ให้มันอยู่โอ้ยอย่ากับแบรนด์เนมเปิดแอร์มันอยู่เปิดแอร์มันอยู่ด้วยอุณหภูมิได้ไหมเนี่ยมันนั่นเดี๋ยวผ้าเด้งนะการตลาดอ่ะโปรโมทไงคิดไว้ยังต้องโปรโมทด้วยเหรอเอาเรามีของแล้วเดี๋ยวคนยังไม่รับรู้มันก็ต้องมีแบบแผนมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยโปรโมทยังไงเนี่ยเดี๋ยวเอาคลิปไปลงเนี่ยนะแค่นี้เนี่ยนะถ้าไปลงขายมันยังไม่พอกูไม่เคยเห็นของแบรนด์เนมหรูหรูดังๆในโลกแบบโปรโมทเฮียอะไรเลยก็ไอ้ทั้งแบรนด์เขาดังแล้วไงเราไม่ดังตรงไหนทั้งปากซอยบ้านกูเนี่ย7หลังในญาติกูเนี่ยโอ้โหรู้จักกูหมดรู้จักอยู่แล้วแหละไอ้เฮียไม่ดังตรงไหนวะวงกว้างอะไรเงี้ยแบบแผนโปรโมทดิแบรนด์เขาทำโฆษณาอะไรเงี้ยมีเซ็นเตอร์ไหมไอ้มีไอ้อะไรลุกบุ๊กลุกบุ๊กได้ไม่ใช่ลุกขึ้นลุกบุ๊กที่แบบว่าเวลาแบรนด์เขาทำออกมาเขาจะมีแบบใส่เสื้อผ้าแฟชั่นอะไรเงี้ยก็พูดเด่นแบบไว้คนใส่เสื้อผ้าก็พูดตรงๆดิเรามีไหมคนเคยคิดไว้ไหมมีโอ้โหดังเท่อยู่แล้วอ่ะมีอยู่แล้วมีเงี้ยมองดีๆดิหน้าตาไม่ต้องดีก็ได้แต่หุ่นสูงสมาร์ทหอมเพียวแล้วใส่แล้วก็สินค้าเราก็จะดูดีขึ้นมึงติดอยู่ในกรอบเดิมๆไหมเหรอนายแบบให้ใครนายแบบนี่มึงอะนะกูไงเป็นนายแบบกางเกงวอร์มถุงเท้าเนี่ยมึงไงครับใช้คำว่าเก่งบอกดูเสียแบรนด์หมดเลยต้องเรียกอะไรอ่ะโอ้โหเรียกอะไรนวัตกรรมก็ได้กรรมนวัตกรรมมึงจะเป็นในแบบอ่ะโอเคได้เข้าใจว่าคนแบบว่าเริ่มต้นธุรกิจบางทีบางคนก็ชอบเอาเจ้าของแบรนด์มาโปรโมทไปก่อนเดี๋ยวเราเซตถ่ายแบบนะฮะเอากูเป็นในแบบด้วยไหมมึงนะสภาพมึงไหวหรอวะดูสภาพมึงดิเฮียอย่างน้อยกูก็สูงกว่ามึงอ่ะเดี๋ยวสมาคมคนตัวเตี้ยเลยเล่นงานผมในประเทศไทยเนี่ยมันโดนแน่ฮะก็เหมือนน้องมันได้แล้วไงต่อไปครับนี่าข้างชนกันโอเคหันโลโก้ออกโอเคต้องตกตาต้องตากันนะตกตาหลักการไปชมกันเลยแรงกันหน่อยสิอย่าชิมสิมีความสุขกันขึงตึงๆคนขยันอย่างตึงอะอย่างตึงอะคนเท่คนอันตรายตึงอะขาคู่เลยไอ้สัสอันนี้เป็นสิแล้วก็อย่างนี้โคตรเท่เลยไม่ได้เปลี่ยนรูปเฟซมากี่ปีแล้วจะเอามือถือนะได้หน้าเท่ๆไอ้ต้องพยักหน้ารู้แล้วโอเคคิดจะไหลโอเคครับ1 2 3ในรูปแรกนี่ในรูปแรกนี่รูปแรกอะนะใช่จริงปะเนี่ยใช่มึงหลีตาทำไมเนี่ยมึงเคยไข่แบบปะเนี่ยมึงก็หลีใครมึงอะกูไม่ได้หลีเขาเรียกมองต่ำมองต่ำกูมองต่ำมึงหลีตากูหลีตาเออรูปนี้จดหน้าเสียเพราะว่ามันเท่ตรงที่พี่หลีตา
อันนี้มีผิดพลาดทางเทคนิคเดี๋ยวดูรูปต่อไปอ้วนอ่ะอ้วนดิอ้วนอ่ะสองคนนั้นอ้วนเฮ้ยเฮ้ยคนเดียวคนเดียวเลนกล้องมั้งไอ้เหี้ยมันดูงานเป็นไม่ได้งานเสร็จน่ะดูงานเสร็จเป็นป่ะเนี่ยเดี๋ยวเสียเวลาเดี๋ยวได้รูปรูปต่อไปเย้เดี๋ยวดิอย่างตึงครับอย่างตึงหรือเลนไม่ดีวะแสงด้วยป่ะต้องกลัวมืดน่าจะโดนอันนี้เป็นที่แสงมันแตกเนาะกระดาษยับไม่ใช่ไหนกระดาษยับอ๋อเฮ้ยมีสิทธิ์ใช่ใช่ใช่มันกวนรูปเออไม่ได้รูปนี้ไม่ได้เนี่ยมึงอะจะให้งบกูเพิ่มเลยกูมีโลโก้สองฝั่งแล้วเนี่ยไม่ต้องมาคอยบิดเดาโลโก้กูฝั่งเดียวโปรเซสในแบบได้แต่รูปนี้ไม่ได้เบอร์นี่เกือบดีแต่ว่าหน้าพวกพี่แปลกๆทำไมมันตุ่มมึงยาวลากออกมาเลยไม่ใช่ผมขนจักรแล้วแต่ว่าผมว่าท่อนล่างอ่ะดีนะท่อนล่างดีมากเลยรูปนี้เอาใช้แค่นี้อันนี้ตัดทิ้งไปเลยมึงจะใช้ครึ่งบนใช่ไหมล่ะครึ่งล่างเราต้องขายกางเกงนี่เหี้ยมันใช้ครึ่งบนเลยจะไม่อวยกันเองไม่ได้ต้องเอางานเป็นหลักไปได้เหี้ยก็ได้แล้วเดี๋ยวหลังนี้จะมีงานถ่ายแบบเข้ามาอีกพวกเราเพิ่งรู้เนี่ยว่าตัวเองก็มีแบบพรสวรรค์ด้านนี้กูก็เท่กูไม่ได้หมายถึงมึงหมายถึงกูมึงอะนั่งก็เมื่อยเอางี้เอางี้ก็ปวดไม่ต้องเถียงกันหนูว่าเดี๋ยวหนูมีวิธีอื่นมากันที่ต้องไม่ต้องเถียงกันว่าใครดีใครไม่ดีเดี๋ยวหนูหาทางหาวิธีอื่นมากันจะได้ไม่ต้องมานั่งเถียงกันตัวพี่ส่วนตัวก็ได้ถ้าจะเอามันไม่ให้มันถ่ายเดี๋ยวมันจะน้อยใจเสียใจก็ถ้าปล่อยรูปไปไม่มีใครมองกางเกงเราเลยใช่มันอยู่ที่กางเกงออกแบบของกูมันเลยออกมาดูดีเข้าใจปะเนี่ยเป็นเพราะดีไซน์ของมึงแต่เขาใส่ตุ้มแล้วแบบโลโก้ชัดเลยเลยแบบชัดเลยไม่ต้องขยับไม่ต้องมาจับอะไรแต่ท่าที่เป็นท่าเดียวกันด้วยใช่ท่าเดียวกันพี่ป่านี้ก็ดีนะไม่ต้องเอาพวกคนแก่สองคนมาถ่ายรูปเนี่ยเสียเงินกับแบบเนี้ยดิอย่าไปทำอะไรแบบใครลองไหมอ่ะอะไรผมชมในกางเกงไงขายดีพอเนี่ยขายดีขายดีเนี่ยผมดูเป็นกางเกงขายาวเนี่ยตอนนี้แกดูเป็นกางเกงขาสั้นไงเอ็มไอเซ็ตผมเนี่ยอันนี้คือกางเกงจริงๆเลยอ่ะคือกางเกงขากล้วยเลยอ่ะแบบนั้นเปลี่ยนท่ามั้งเปลี่ยนท่าพี่เปลี่ยนท่าเย้ยังตึงอ่ะพี่ต้านี่อ่ะโหรูปแรกยอดเลยขนาดรูปแรกแล้วเนี่ยงั้นๆรูปต่อไปสีผมก็เหมือนกูโอ้โหเรื่อยๆเต็มมาเรื่อยๆเลยโอ้โหของจริงของจริงเห็นดูแพงมากเลยครอบมาสัตว์ดูเหมือนจริงอ่ะดูแพงพวกแบบที่ติดตามห้างเออพี่เอาขึ้นห้างเลยไหมเกินไปเปล่ารูปพวกพี่ขึ้นห้างโอ้โหอันนี้ดีอะไรหมายถึงแบบเทาโคตรดีอุ้ยนี่อันนี้ดีเฮ้ยผมเอาคนหน่อยดิเห็นเป็นตัวอักษรก็ใช่โซโล่เลยนะแต่เซตก่อนหน้านั้นแบบต้องบิดทั้งบิดทั้งขยับเลี้ยงขยับนี่ยังไม่เจอพวกมึงชมกางเกงเลยสักรูปมั้ยมึงเข้าใจอะไรผิดไปเนี่ยเขาบอกกับกางเกงไงนี่แบบมันกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันไปเลยแต่พวกพี่อ่ะดูแปลกดูแปลกออกจากกางเกงนี่นี่เปรียบเทียบเลยขาสั้นขายาวเปรียบเทียบดูทำมาสองแบบมาพี่ใช่ใช่ป่ะพี่กูสูงกว่าผู้หญิงนิดนึงแต่เขาก็ดูพอๆกันนะทำไมแบบต้องสื่อมันอะไรไอ้เหี้ยไอ้คุณผู้ชมครับก็ท้ายนี้ก็รบกวนฝากอุดหนุนด้วยนะครับกับสินค้าตัวแรกของชายโซโล่ช็อปนะครับกับนี่ครับกางเกงวอร์มถุงเท้านะครับชื่อรุ่นกางเกงวอร์มอะไรอะไรเนี้ยนวัตกรรม
นี่ครับนวัตกรรมครับผมนี่ฮะอย่าเรียกมันว่ากางเกงเหมือนที่ผมเรียกนะครับให้เรียกมันว่านวัตกรรมนะครับอุ้ยมีโลโก้เบิร์นด้วยมีข่าวดีครับอันนี้นี่ครับทางพี่ยัดนะครับผู้ออกแบบดีไซน์นวัตกรรมอันนี้ครับตอนแรกจะขาย 20,000 ครับผมแต่พี่ยัดใจดีครับอยากให้น้องๆได้เท่กันทุกคนอยากได้ลองใช้นวัตกรรมกันทุกคนลดราคาเหลือ555ไม่ใช่ขำนะครับ555บาทก็ได้นวัตกรรมไปใช้แล้วแค่บอกไปว่าได้อะไรนี่ก็คุ้มแล้วใครสนใจรีบซื้อนะครับช้าหมดอดนะครับ20,000ลูกกระเป๋า2เท้าเข้ามาเลยกดสั่งนะครับที่ LINE My Shop ใช้โซโล่ช็อปครับผมหรือกดง่ายๆครับที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ครับก็ใครติดต่อสอบถามอะไรก็ต่อได้ที่ LINE @ครับผม @ชัยโซโล่ช็อปครับ555บาทเท่านั้นนะใครอยากทดลองนวัตกรรมเชิญครับของมันต้องดีครับแล้วก็ไม่พูดเล่นพูดแบบจริงจังครับถ้าไปเจอของปลอมมันจะไม่มีตำหนิเท่าเรามันจะไม่มีตำหนิเท่าเราสังเกตง่ายๆถ้าเราไปเจอของปลอมปุ๊บแล้วเฮ้ยตำหนิมันน้อยอ่ะฮะไอ้เรื่องของปลอมของแท้สกรีนเป็นไงหยาบมากของแท้โอ้หยาบบาดมือแล้วของปลอมอ่ะโอ้นุ่มน่าจะนุ่ม น่าจะเนียนน่าจะแน่น